จะดูดวงของศิลปินเบนซ์คำแพงนะครับหลายท่านอาจจะรู้จักหนุ่มมาสเซอร์แนวเพื่อชีวิตเสียงดีเบนซ์คำแพงในช่วงไทยๆขับได้มาพูดคุยแล้วก็ฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดกระเป๋าแบนกระเป๋าแบนๆอ้อมแขนเฮงซวยนะฮะนี่คือชื่อเพลงนะฮะกระเป๋าแบนๆอ้อมแขนเฮงซวยค่ายเพลงเขียนเพลงโดยวสุห้าวหาญนักแต่งเพลงชื่อดังเนื้อหาก็เป็นแนวหนุ่มเซอร์อยากจะจีบสาวอยากจะมีแฟนเพลงเป็นลูกแนวเพลงก็ลูกทุ่งผสมเพื่อชีวิตออกจะแนวโมเดิร์นมีแรปผสมเป็นจังหวะสนุกตามสมัยนิยมมีความพิเศษก็คือ MV ก็คือได้คู่รักเน็ตไอดอลคุณพึ่งและหนุ่มสติ๊กมาสร้างความสนุกเรียกว่าปล่อยเพลงมาแล้วกระแสตอบรับดีมากเบนซ์เกิดวันที่28ธันวาคม2526 26 36 46 56อายุ30ขึ้นแล้วเนาะนะครับ30กว่าๆแล้วหน้าก็ยังอ่อนอยู่เกิดวันที่28ธันวาคมนะครับเช็คจากวันปีเกิดแล้ว14 15 16 17 18 19 21ฟูล1โอ้โหปีนี้ดวงใช้ได้เลยดวงดีทีเดียวนะครับถือว่าดวงดีทีเดียวนะครับถือว่าหลังจากพ้นพฤษภาคมไปช่วงนี้ชีวิตของเบนซ์จะวุ่นวายนะฮะจะมีปัญหาไม่เข้าใจกันเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ในค่ายเพลงผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนที่ทำงานด้วยระวังปัญหาที่เกิดขึ้นกับบริษัทต้นสังกัดปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงานที่เป็นทีมงานโดยเฉพาะถ้าต้องทำงานกับทีมงานหลายๆคนจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันสิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเดียววิ่งเข้าหาเลยผู้ใหญ่ที่เรานับถือแนะนำให้เป็นเจ้านายเจ้าของบริษัทเนี่ยอันนี้สำคัญก็จะได้รับการแก้ไขเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระยะสั้นๆพฤษภาไปแล้วจะดีมากๆเรื่องการเงินรายได้ของเบนซ์นะครับมีรายได้เข้ามาก็จริงแต่ไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าซื้อของใช้ของฟุ่มเฟือยของไม่จำเป็นนะครับจะใช้เงินแบบสุรุ่ยสุร่ายไม่จำเป็นแล้วก็จะใช้เงินเกี่ยวกับสุขภาพของคนที่บ้านเรื่องรายได้ต้องระวังนะฮะถึงได้เยอะหรือได้เข้ามาเรื่อยๆก็จะก่อให้เกิดปัญหาได้ต้องเก็บต้องประหยัดนะครับเพราะว่าความฝันของเบนซ์มันแปลว่าบ้านและที่ดินนะครับในอนาคตชื่อเสียงนะฮะก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เด่นชัดเท่าไหร่นักแต่สามารถที่จะอยู่ในวงการนี้ได้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการวางตัวการใช้เงินและเพื่อนร่วมทีมงานร่วมวงต่างๆพวกนี้จะมีปัญหาครับปีนี้นะแต่ไม่เป็นไรไม่ตกอับนะครับยังมีดวงชะตาที่ดีอยู่ส่วนตัวเบนเองนั้นต้องบอกว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือโรคประจำตัวต้องดูแลมากเป็นพิเศษถ้าหักโหมหรือนอนดึกจะมีปัญหากับสุขภาพจะมีผลกระทบต่องานทันทีโอเคนะครับ